หากคุณผู้ฟังเป็นคนรักแมวครับก็คงจะรู้ว่าการใช้ชีวิตอย่างแมวๆนั้นช่างน่าหลงไหลมากๆไม่เพียงเพราะความน่ารักและอ่อนโยนของมันแต่ยังเป็นเพราะปรัชญาที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและสง่างามหากคุณรักแมวและตกเป็นทาสของแมวไปแล้วคุณจะชอบฟังตอนนี้ครับศิลปะการใช้ชีวิตแบบแมวๆที่สอนใจมนุษย์ใน3เรื่องสำคัญจากหนังสือที่มีชื่อว่าปรัชญาแมวปัญญาเหมียวติดตามฟังใน The Book Teller Story ตอนนี้ครับในตอนนี้หากจะให้การรับฟังได้อรรถรสเพิ่มขึ้นให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงหน้าขนๆของน้องเหมียวที่บ้านคุณตามไปด้วยนะครับหากเราว่ากันตามบริบทของแมวแมวคือสัญลักษณ์ของการเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงแมวไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้ใครพอใจมันไม่ต้องการการยืนยันว่าฉันดีพอนะหรือฉันสมบูรณ์แบบนะแมวเป็นอย่างที่มันเป็นและพอใจกับสิ่งนั้นไม่ว่ามันจะกำลังนอนเอกเนกอยู่บนโซฟาหรือเดินลัดเลาะไปตามมุมห้องความมั่นใจในตัวเองของแมวทำให้ดูสง่างามและเป็นที่ชื่นชอบโดยที่มันไม่ต้องพยายามซึ่งศิลปะการใช้ชีวิตแบบแมวที่สอนใจมนุษย์ได้เป็นอย่างดีในเรื่องแรกก็คือการเป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองหลายคนอาจจะบอกว่ามันคือการที่ฉันจะเป็นดังใจของฉันใครไม่ต้องมายุ่งฉันไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นฉันจะเป็นตัวฉันเองทุกสถานการณ์แต่การเป็นตัวเองที่แท้จริงคือการที่เราเข้าใจและยอมรับข้อดีข้อเสียของตนเองอย่างเต็มใจมันไม่ใช่การที่เราจะเป็นอะไรโดยไม่ดูกาลเทศะเมื่อเรารู้ว่าเรามีจุดแข็งและจุดอ่อนใดเราจะไม่พยายามซ่อนหรือปกปิดมันเอาไว้แต่เราจะยอมรับและพัฒนาในแบบที่เราเป็นไม่พยายามให้ตัวเองต้องเป็นเหมือนใครหรือคอยเอาแต่เปรียบเทียบกับผู้อื่นที่มีชีวิตที่แตกต่างกับเราอย่างชีวิตของแมวมันไม่พยายามที่จะเป็นสุนัขไม่พยายามเรียนแบบสัตว์อื่นเพื่อให้ได้รับความรักหรือการยอมรับแมวรู้ดีว่าตัวเองนั้นเป็นแมวและมันก็พอใจมากๆมนุษย์ก็เช่นกันเมื่อเราเข้าใจว่าการพยายามเรียนแบบหรือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงมันกลับกลายเป็นเหมือนกรงที่เราพยายามตกแต่งมันให้ดูงดงามคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าหากแมวย้อนกลับไปทบทวนชีวิตของตัวเองได้พวกมันจะแอบคิดบ้างไหมว่าแม่ชีวิตฉันไม่น่าเกิดมาเลยเพราะลักษณะของแมวโดยทั่วไปพวกมันโอบรับชีวิตเสมือนเป็นของขวัญและถ้าหากแมวเข้าใจการแสวงหาความหมายของชีวิตในแบบมนุษย์พวกมันคงจะร้องครางเหมียวเหมียวออกมาว่าทำไมนุชช่างไร้สาระกันนะชีวิตแบบแมวๆเปี่ยมความหมายเพียงพอแล้วสำหรับเผ่าพันธุ์แมวในทางกลับกันมนุษย์ไม่อาจหยุดค้นหาความหมายที่มากไปกว่าชีวิตของตัวเองได้เรื่องต่อมาครับที่แมวสอนใจมนุษย์อย่างเราก็คงหนีไม่พ้นการที่แมวใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะเปรียบเสมือนศิลปะที่ไม่เร่งรีบแมวเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะที่เราเห็นได้ชัดเจนซึ่งเราอาจจะเห็นได้จากการที่แมวมักใช้เวลาในการนั่งมองทิวทัศน์รอบตัวหรือไม่ก็มองนกมองจิ้งจกในบ้านหรือหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่โดยไม่รู้สึกผิดกับการไม่ทำอะไรเลยการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแต่มันคือการเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ปล่อยให้ความคิดหรือการคาดหวังในอนาคตมาบดบังความงดงามของชั่วขณะตรงหน้าถ้าแมวพูดได้มันก็คงอยากจะบอกมนุษย์อย่างเราว่าฉันไม่ได้ขี้เกียจนะฉันแค่รักษาพลังงานเอาไว้สำหรับเรื่องสำคัญนะแหมแมวตัวนี้ในชีวิตประจำวันครับคนเรามักถูกกดดันจากตารางเวลาความต้องการในการบรรลุเป้าหมายและความคาดหวังจากสังคมซึ่งทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลจนสติแตกและความเร่งรีบที่ไม่เว้นแต่ละวันความเร่งรีบนี้ไม่เพียงแค่เร่งร่างกายและจิตใจของเราเท่านั้นแต่ยังทำให้เราพลาดการชื่นชมและเข้าใจคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยที่อยู่รอบตัวการใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะแบบแมวๆเป็นตัวอย่างให้เราเรียนรู้ที่จะหยุดและสัมผัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริง
ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยสร้างความสงบสุขภายในจิตใจและทำให้เรามีความสมดุลในชีวิตมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องง่ายๆที่เรามักมองข้ามหรือไม่ค่อยได้ใส่ใจนึกถึงมันมากนักในแง่ทางปรัชญาการอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่เร่งรีบหมายถึงการยอมรับว่าชีวิตไม่ได้มีเพียงแค่เป้าหมายที่เราจะต้องไปให้ถึงแต่คือการเดินทางที่แต่ละย่างก้าวก็มีความหมายในตัวของมันเองเราจึงไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ตามความสำเร็จทุกอย่างหรือตัววัดคุณค่าของชีวิตจากการบรรลุเป้าหมายที่สังคมกำหนดและมันคือการยอมรับว่าในแต่ละช่วงชีวิตเราควบคุมได้เพียงบางสิ่งและควรปล่อยวางบางสิ่งลงบ้างสิ่งนี้ไม่เพียงทำให้เราเป็นอิสระจากความเครียดความกังวลต่างๆแต่ยังทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่มาจากความไม่สมบูรณ์แบบและความไม่แน่นอนของชีวิตในวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความกังวลใจครับลองหันไปดูแมวของคุณผู้ฟังที่เลือกใช้ชีวิตอย่างละมีดละไมและให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนตีพุงแผ่หน้าท้องหรือการที่คอยสังเกตการนกที่บินผ่านไปมาในแต่ละวันสำหรับแมวไม่ต้องการอะไรมากมายเพื่อให้มีความสุขเพียงแค่กล่องกระดาษเปล่าๆหรือมุมเล็กๆในบ้านแมวก็สามารถกลายเป็นตัวตึงประจำบ้านเล่นสนุกสนานและใช้เวลาได้อย่างไม่เบื่อหน่ายเลยทีเดียวแต่บางทีก็นะสนุกสนานจนเกินไปปีนป่ายซนไม่หยุดจนข้าวของถ้วยชามในบ้านตกแตกหมดเลยบางทีก็คาบงูคาบหนูมาฝากให้ทาสอย่างเราแหมช่างมีน้ำใจจริงๆหากแมวพูดได้ก็คงจะบอกว่าฮึนี่มันปราสาทส่วนตัวของฉันเจ้าเป็นแค่ทาสตัวน้อยๆอย่ามากเรื่องเลยนะชีวิตของแมวครับเต็มไปด้วยความพึงพอใจในสิ่งเล็กๆที่มีตรงหน้าซึ่งสะท้อนถึงการรู้จักหันมามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีก่อนที่เราจะไล่ตามสิ่งที่ขาดหายไปแล้วเรื่องที่3เรื่องสำคัญที่แมวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมนุษย์อย่างเราก็คือการที่แมวมีความอดทนและเลือกโอกาสที่เหมาะสมความอดทนและการเลือกโอกาสที่เหมาะสมเป็นทักษะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเราเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจและการเผชิญความท้าทายต่างๆความอดทนเป็นเหมือนสติที่สามารถให้เรายับยั้งตนเองไม่ให้รีบร้อนตัดสินใจโดยไม่คิดให้รอบคอบในขณะที่การเลือกโอกาสที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การตัดสินใจที่รอบคอบและชาญฉลาดเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรลงมือและเมื่อไหร่ควรจะรอให้จังหวะที่ดีกว่ามาถึงก่อนการผสมผสานของ2คุณลักษณะนี้ครับทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสติได้แมวเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของปรัชญานี้แมวมักมีท่าทีที่สงบและมีความอดทนเวลาที่มันรอคอยเพื่อที่จะจับเหยื่ออันโอชะแมวจะไม่รีบเร่งแต่รอจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแมวจะอยู่ในท่าทางที่สงบคอยดูเหยื่ออย่างใจจดใจจ่อและประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นก่อนที่มันจะพุ่งตัวเข้าจับเหยื่อในจังหวะที่เหมาะสมความอดทนและการรู้จักเลือกโอกาสที่ถูกต้องทำให้แมวเป็นนักล่าตัวจิ๋วที่ไม่ธรรมดาการรอเพื่อเลือกจังหวะที่เหมาะสมไม่ใช่การรอแบบนิ่งเฉยแต่คือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสที่จะมาถึงในไม่ช้าแมวจึงเป็นนักล่าตัวจิ๋วที่ย้ำเตือนเราว่าในบางครั้งการไม่เร่งรีบและการรู้จักรอจังหวะที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จและความสงบในชีวิตการรู้จักตัวเองการอยู่กับปัจจุบันชื่นชมสิ่งเล็กๆและการมีความอดทนในชีวิตล้วนเป็นบทเรียนที่แมวสอนเราผ่านการใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติของพวกมันแต่ในความเป็นจริงครับแมวไม่ได้สนใจหรอกว่ามนุษย์ควรใช้ชีวิตอย่างไรแมวไม่ได้คาดหวังให้เราทำตามคำแนะนำของพวกมันแมวไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามนุษย์เอาพวกมันไปเป็นแบบอย่างเพราะชีวิตแบบแมวๆก็เปี่ยมความหมายเพียงพอแล้วสำหรับพวกมันแมวไม่สนใจหรอกว่าคุณจะทำอะไรแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่สนใจคุณโดยสิ้นเชิงมันก็แค่เลือกไม่สนใจคุณก็เท่านั้นเองโอ้ยเจ็บปวดในตอนนี้ก็ขอบคุณทาสแมวทั้งหลายที่เข้ามาฟังนะครับหากคุณรักแมวชอบแมวเป็นทาสแมวไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ
และถ้าตอนนี้คุณคิดว่าคุณเป็นเจ้าของแมวของคุณคุณอาจจะต้องลองคิดดูใหม่